B ชนะเพลย์ออฟป้องกันแชมป์เวกซ์แมนได้สำเร็จเฟเดอรชนะเฟเรคว้าแชมป์ซินซินเนติมาสเตอร์สมัยที่6ชลบุรีสะดุดหลังเสมอสิงห์ท่าเรือ1ประตูต่อ1ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ให้ท่านชมได้ตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์แบบนี้ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณณัชชาครับใช่ค่ะก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้ใช่มีผลการแข่งขันรายการต่างๆมากมายค่ะวันนี้เริ่มที่เรื่องของกอล์ฟกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มีกอล์ฟหลายรายการนะครับแล้วก็ผลกีฬาเพียบนะครับ Wexman LPGA Championship นะครับหลังจากที่แข่งขันวันสุดท้ายก็ถือว่ามีดราม่าในช่วงท้ายครับกว่าจะได้แชมป์ในรายการนี้ครับโดยที่ Park Inbee นะครับก็ต้องดวลเพลย์ออฟกับ Brittany Lensecum นะครับซึ่ง Park Inbee นั้นต้องการมาป้องกันแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ในรายการ Wexman LPGA Championship ซึ่งเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้อยู่ที่ 2,250,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ72ล้านบาทนะครับโดยที่การแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมเจอร์รายการที่5ครับหลังจากที่จบรอบ4เนี่ย Park Inbee จากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ Brittany Lensecumคู่แข่งเจ้าถิ่นนะครับก็มีสกอร์เท่ากันนะครับ11อันเดอร์พาร์ต้องไปตัดสินเพลย์ออฟครับก่อนที่อินบีจะเป็นฝ่ายชนะในการดวลเพลย์ออฟหลุมแรกนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับลิเดียโคดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์เนี่ยจบที่3นะครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์แอนนานอสควิสจากสวีเดนนะครับรั้งอันดับที่4ร่วมกับอาซาฮาร่ามุนยอสโปรชาวสเปนนะครับหลังจากที่ทำสกอร์ได้6อันเดอร์พาร์ในขณะที่สเตซี่ลูอิสนะครับมือ1ของโลกชาวอเมริกันคว้าอันดับที่6ร่วมครับมีสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์นะครับผลงานในกอล์ฟไทยนะครับโมริยาจุธานุการขยับขึ้นมาอันดับที่40นะครับหลังจากที่ทำสกอร์ได้3โอเวอร์พาร์ธีรภาสุวรรณปุระนะครับหล่นลงไปอยู่อันดับที่73ร่วมมีสกอร์13โอเวอร์พาร์ครับค่ะก็มีทั้งรายการฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายด้วยนะครับใช่ค่ะมาดูกันที่ผลกอล์ฟวินแฮมแชมเปี้ยนชิพวันสุดท้ายกันบ้างนะคะคามิโลวีเยกัสค่ะระเบิดฟอร์มเก็บ7อันเดอร์พาร์ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือประมาณ169ล้านบาทณสนามเชสฟิลด์คันทรีคลับเมืองกิวโรนอสแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ยังเป็นการครองแชมป์แรกในรอบ4ปีของวีเยกัสด้วยค่ะนักกอล์ฟจากโคลอมเบียนะคะออกรอบสุดท้ายทำ7อันเดอร์พาร์ค่ะพร้อมสะสมสกอร์ทั้งหมด17อันเดอร์พาร์โดยชนะอันดับ2ร่วมอย่างบลูฮาสคู่แข่งเจ้าถิ่นค่ะรวมทั้งเฟรดดี้ยาคอบสันนะคะจากสวีเดนไป1สโตรกค่ะอันดับ4ก็ตกเป็นของฮิลสโลคัมค่ะชาวอเมริกันนะคะที่สะสมสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ค่ะขณะที่นิกวอตนี่นะคะอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นค่ะผู้นำเดียวจากรอบ3จบด้วยอันดับ5ร่วมกับแลสนีเดเกอร์นะคะแล้วก็เว็บซิมสัน2คู่แข่งเพื่อนร่วมชิงชาติค่ะหลังทำสกอร์ได้14อันเดอร์พาร์ค่ะนั่นคือ LPGA ทัวร์และ PGA ทัวร์นะครับมาต่อกันที่ European ทัวร์กันบ้าง นะครับ European ทัวร์ในรายการ Made in Denmark นะครับผมปรากฏว่าวันสุดท้ายนะครับเป็นมาร์ควอร์เรนนะครับนักกอล์ฟชาวสกอตที่รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมของวันที่3นะครับก็ทำได้อีก3อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีสกอร์รวม9อันเดอร์ก็ชนะอันดับที่2อย่างแบรดลีย์เดรดจ์ครับผู้แข่งจากเวลส์ไป2สโตรกครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นนะครับที่น่าสนใจฟิลิปอาร์เชอร์จากอังกฤษครับจบอันดับที่3ครับสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับหลังจากจบ4วันโทมัสบิยอนนะครับโปรเจ้าถิ่นก็ถือว่าเป็นโปรชื่อดังคนหนึ่งนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ร่วมครับทำสกอร์ได้3อันเดอร์พาร์ในขณะที่ทอมบิยอนโอเลเซ่นนะครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็จบอันดับที่7ร่วมกับทางด้านลาเซ่เยนเซ่นนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมีสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ครับอ
มากันที่ทางด้านของผลกอล์ฟฟิจิอินเตอร์เนชั่นแนลวันสุดท้ายกันบ้างนะคะสตีเวนเจฟเฟรสค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น2อันเดอร์พาร์ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟวันเอเชียนทัวร์รายการฟิจิอินเตอร์เนชั่นแนลชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะที่นัดสนามนาตาโดล่าเบย์แชมเปี้ยนชิพกอล์ฟคอร์สประเทศฟิจิค่ะเจฟเฟรสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะคะของวันที่3ค่ะออกรอบทำ3อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์ทั้งหมดไป10อันเดอร์พาร์โดยชนะอันดับ2นะคะเจคคิวกินบอททอมค่ะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติถึง4สโตรกด้วยกันค่ะอันดับ3ร่วมก็ตกเป็นของเทอรีพิสคาดาริสนะคะแล้วก็แอนดรูดอทค่ะ2นักกอล์ฟจากออสเตรเลียที่ทำสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ส่วนฮัวอินฮอยจากเกาหลีใต้นะคะก็จบอันดับ5หลังสะสมสกอร์ทั้งหมด1อันเดอร์พาร์ค่ะในวงการเทนนิสช่วงนี้ก็ถือว่ามีทั้งนักกีฬาดาวรุ่งแล้วก็นักกีฬาที่มีประสบการณ์อยู่ในทัวร์อย่างมากมายนะครับโดยที่ในปีนี้ครับเป็นปีที่โรเจอร์เฟเดเรอร์นั้นกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับนักขวดมือเก่าอีกคนหนึ่งอย่างดาวิดเฟเรในรอบชิงชนะเลิศก็ตามนะครับเทนนิสช่วงนี้นั้นเป็นการเก็บคะแนนสะสมของ US Open Series ครับซึ่งเฟเดเรอร์เองก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับบนฮาร์ดคอร์ตอยู่แล้วครับซึ่งการทัวร์อเมริกาครั้งนี้เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับซึ่งการที่เฟเดเรอร์เจอกับดาวิดเฟเรในรอบชิงชนะเลิศของรายการ Western and Southern Open ในรอบชิงชนะเลิศนั้นถือว่า เขาได้มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ ATP ทัวร์ครบ80รายการนะครับซึ่งสุดท้ายเขาก็สามารถคว้าแชมป์ระดับ Master 1000รายการนี้ได้สำเร็จนะครับที่ซินซินเนติครับหลังจากที่เอาชนะเฟเรไปนะครับโดยที่เขาทำไปถึง 6S นะครับแล้วก็เป็นมือ6ของรายการจากสเปนนะครับที่ต้องพ่ายไปนะครับหลังจากที่เฟเดเรอร์ชนะ2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ3 1ต่อ6แล้วก็6ต่อ2นะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่6นะครับเคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้ตั้งแต่ปี2005 2007 2009 2010แล้วก็2012และล่าสุดก็คือ2014นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชัยชนะของเฟเดเรอร์ก็ยังทำให้เขากลายเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์มากที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับ80รายการนับตั้งแต่เทิร์นโปรในปี98นะครับต่อจาก2ตำนานนักขวดชาวอเมริกันอย่างเจมี่คอร์เนอร์สครับที่เคยทำไว้109รายการแล้วก็อีวานเลนเดลที่เคยทำไว้ที่94รายการนะครับเรายังมีผลเทนนิสของฝ่ายหญิงกันด้วยนะคะกับ WTA ทัวร์รายการ Western and Southern Open ค่ะเซเรน่าวิลเลียมเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็ของรายการค่ะคว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จหลังใช้เวลาเพียง62นาทีนะคะหัว 12S กับอีก26วินเนอร์ค่ะเอาชนะอานาอีวานอวิชมือ9ของรายการจากเซอร์เบียไปได้อย่างง่ายดาย2เซตรวดค่ะด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1ซึ่งชัยชนะครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นแชมป์รายการที่62ในการเล่นอาชีพของเซเรน่านับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี1995ด้วยค่ะ2014 Western and Southern Open champion Serena Williams รายการที่แล้วนี่แพ้วีนัสนะครับพี่สาวแต่คราวนี้มาคว้าแชมป์ได้นะครับ ไปดูผลบาส WNBA กันบ้างนะครับก็มี4คู่ที่แข่งขันกันไปนะครับ Indiana Fever ก็แพ้กับ New York Liberty ครับ61ต่อ73คะแนนครับในขณะที่ Atlanta Dream ครับก็แพ้ให้กับ Connecticut Sun นะครับ55ต่อ84คะแนนครับ San Antonio Stars ครับก็ชนะชิคาโกสกายได้84ต่อ72คะแนนครับและฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับก็เอาชนะซีแอตเทิลสตรองไปได้78ต่อ65คะแนนครับมีผลวอลเลย์บอลที่แข่งไปเมื่อวานนี้นะคะก็ลุ้นกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะก็มาที่เรื่องของ World Grand Prix 2014สัปดาห์ที่3กันบ้างนะคะญี่ปุ่นค่ะก็กอดคอจีนเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB World Grand Prix 2014ค่ะแม้ว่าการแข่งนัดสุดท้ายสัปดาห์ที่3ของดิวิชั่น1ในกลุ่ม I นะคะที่สนามมาเก๊าฟอรัมมาเก๊าประเทศจีนค่ะเจ้าภาพจีนแชมป์ปี2003เนี่ยจะพ่ายให้กับญี่ปุ่นไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 22 25 25ต่อ18แล้วก็26ต่อ28ค่ะแต่ทั้ง2ทีมก็ยังสามารถกอดคอกันผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายไปได้ทั้งคู่นะคะหลังจากจีนเนี่ยจบที่2ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นได้โควต้าจากเจ้าภาพนั่นเองค่ะขณะที่เกาหลีใต้ที่แม้จะชนะเซอร์เบียในนัดสุดท้าย3ต่อ1เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ19และ26ต่อ24นะคะแต่ว่าก็ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
หลังจบการแข่งขันที่อันดับที่8เช่นเดียวกับเซอร์เบียนะคะก็ที่จบอยู่ที่อันดับที่6ค่ะคือก่อนแข่งนี่เซอร์เบียอยู่ที่4เลยนะครับแต่ว่าไปเจอกดดันนะครับในเกมที่ต้องการชัยชนะกลายเป็นว่าเล่นไม่ดีครับเซอร์เบียในมาสุดท้ายค่ะเรามีผลการแข่งขันของทีมไทยเราด้วยนะคะเป็นกลุ่ม G ค่ะที่สนาม Indoor Stadium หัวหมากนะคะนักตบลูกยางสาวไทยค่ะก็ต้านทานความแข็งแกร่งของความแข็งแกร่งของแชมป์เก่าบราซิลไม่ไหวนะคะพายไป3เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ25 18ต่อ25และ17ต่อ25ค่ะส่งผลให้ชาวไทยเนี่ยก็ต้องจอดป้ายไว้นะคะไว้แค่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่3จบอันดับที่11ของดิวิชั่น1ค่ะซึ่งเมื่อวานก็ต้องบอกว่าได้ดีครับคือฝีมือของเจ้าภาพเนี่ยเราก็ยอมรับนะแต่ว่าจริงๆเซตแรกที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเขาเล่นได้สูสีนะจะถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วครับการเจอกับบราซิลนั้นไม่ง่ายนะครับเราไม่เคยชนะบราซิลได้แต่ว่าครั้งนึงเราเคยชนะมหาอำนาจของวงการวอลเลย์บอลโลกอย่างสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับล่าสุดก็แพ้ไป2ต่อ3เซตก็ถือว่าน่าพอใจนะครับไทยได้อันดับ11ก็ถือว่าเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าจากที่ก่อนหน้านี้ไฟบีบีอาจจะมีปัญหาสับสนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของจะหาทีมตกชั้นแต่ว่าถ้าดูมาตรฐานเดียวกันกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์ลลีกนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับบริการปีแต่ว่าเป็นของฝ่ายชายเนี่ยหนึ่งทีมที่ตกชั้นนั่นคือทีมอันดับสุดท้ายแหละครับซึ่งไทยเราอยู่อันดับ11นะครับอยู่อันดับรองสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตกชั้นแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าไม่ว่ากฎจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามครับโดยที่ทีมที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบ Final 6นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมี6ทีมนะครับ4อันดับแรกของกลุ่ม1นะครับก็คือบราซิลจีนตุรกีและรัสเซียนะครับทีมที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็เป็นตุรกีนะครับที่สามารถเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายได้นะครับส่วนอีก2ชาติครับก็คือญี่ปุ่นที่เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในฐานะทีมเจ้าภาพและอีกทีมนึงก็คือเบลเยียมครับทีมแชมป์จากกลุ่ม2นั่นเองครับนี่คือท้ายตารางนะครับไทยนั้นอยู่อันดับที่11นะครับในขณะที่โดมินิกันนั้นมีน้อยกว่าเราอยู่3แต้มนะครับอยู่อันดับ12ก็สุ่มเสี่ยงต่อการจะตกชั้นไปอยู่ในกลุ่มที่2นะครับแต่ผมในช่วงหน้าก็ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาในช่วงที่2นะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ในเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็มีหลายคู่ที่ลงสนามกันไปด้วยใช่ค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีผลการแข่งขันนะคะที่จะมาบอกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะครับผมไปเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับชลบุรีก็ถือว่าต้องการแต้มเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ต่อในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าเจอกับสิงห์ท่าเรือนั้นไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วนะครับทีมของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับไปดูผลคู่นี้กันเลยครับว่าชลบุรีนั้นทำได้ดีแค่ไหนนะครับในการพบกับทีมสิงห์ท่าเรือนะครับโดยที่เกมคู่นี้นะครับก็เป็นเอกพันธ์อินเตอร์เซนนะครับที่มาเป็นฮีโร่ในช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าบรรยากาศนั้นเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเริ่มมานี่นาทีที่28ชลบุรีเองนะครับมีโอกาสก่อนที่จะลุ้นประตูในเกมนี้เลยครับด้วยการยิงด้วยซ้ายของเทียโก้คุนย่านะครับแต่ว่ายิงลูกนี้นี่บอลข้ามคานไปครับจังหวะยิงนี่โดนบีบมาด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่30นะครับเทียโก้คุนย่าก็มีโอกาสมงอีกนะครับแต่ว่าก็หลุดกรอบไปครึ่งแรกในเสมอ 0-0 นะครับประตูนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเทียโก้คุนย่านั้นล้ำหน้าไปก่อนนะครับนี่ล้ำหน้าแล้วยิงประตูเข้าไปนี่บ่อยเหลือเกินนะครับฤดูกาลนี้โดยเฉพาะช่วง 2-3 นัดหลังครับเทียโก้คุนย่านาที59ชลบุรีก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้นะครับจังหวะนี้บอลคลุกคลิกหน้าประตูนะครับจากสุทธินันท์พุกหอมที่ยิงก่อนนะครับทางณัฐพลปัดมาเข้าทางเทียโก้คุนย่าพอดีก็เลยยิงจ่อเข้าไปไม่พลาดชลบุรีนำก่อน 1-0 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกมทำท่าว่าจะเป็นออกของชลบุรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิงห์ท่าเรือมาตีเสมอได้นะครับจากทางด้านซิมิกิชนะครับที่โขกตั้งให้เอกพันธ์อินเตอร์เซนสอดเข้าไปยิงนะครับ
นาที80นะครับชลบุรีเกือบได้ประตูชัยครับพิภพยิงจ่อๆแต่ว่าก็ยิงข้ามคานไปเฉยเลยนะครับจบเกมก็ทำให้ชลบุรีได้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับในบ้านของตัวเองในการพบกับทีมสิงห์ท่าเรือนะครับชลบุรีตอนนี้ก็มี59คะแนนครับรั้งรองจากฝูงต่อไปโดยที่ตามหลังบุรีรัมย์ทีมนำ3คะแนนนะครับส่วนท่าเรือมี40คะแนนรั้งอันดับ11นะครับก็น่าเสียดายสำหรับชลบุรีที่ไม่ได้3แต้มในเกมนี้เรามีผลการแข่งขันของบางกอกกลาส FC นะคะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดค่ะคู่นี้ก็เสมอกันไป1-1นะคะนาที13ค่ะ BG ทักทายก่อนจากฟรีคิกของดาโก้ทาเชฟสกี้นะคะปั่นด้วยขวาบอลโค้งไปชนเสาค่ะในนาทีที่26นะคะแบงคอกก็มีลุ้นค่ะเมื่อโรเมียสกัสมี่นะคะลอดซัดไกลบอลพุ่งชนคานค่ะมาดูกันที่นาทีที่32นะคะทีมแข้งเทพก็มีโอกาสขึ้นนำค่ะกัสมี่เปิดบอลให้นพดลปิตาฝ่ายสอดขึ้นมายิงเข้าไปนะคะทว่าผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าค่ะจบครึ่งแรกนี่ก็เสมอกันไป0-0นะคะนาทีที่80ค่ะครึ่งหลังนะคะแบงคอกก็ขึ้นนำไป1-0เอกชัยสำเรค่ะหลุดเข้าไปซัดติดเซฟนะคะนฤทวีสุขค่ะบอลเข้าทางมิลอสโบกวิชยิงไม่พลาดค่ะช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายค่ะ BG ก็ตีเสมอไป1-1นะคะชาตีชิมทะเลค่ะยิงไกลบอลฉลับแนวรับนะคะแบงคอกก็เข้าทางภูริทัศน์ค่ะจาริการยิงด้วยขวาเข้าประตูไปค่ะจบเกมคู่นี้เสมอกันไป1-1นะคะทำให้ BG เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนอยู่อันดับที่9ส่วนแบงคอกก็มีอยู่41คะแนนรั้งอันดับที่10ค่ะมาดูผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะปตท.ระยองค่ะพบกับโอโซสภา M150นะคะปตท.ระยองก็ชนะไป2-1ค่ะราชบุรีมิตรพล FC ชนะ TOTSC ไป1-0ค่ะ GSE สมุทรสงคราม FC เสมอกับ Army United 2-2ค่ะอันดับคะแนนตอนนี้นะคะก็จ่าฝูงค่ะเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมีอยู่62คะแนนค่ะตามมาด้วยชลบุรี FC 59คะแนนนะคะอันดับ3 SCG เมืองทองยูไนเต็ด58คะแนนค่ะตามมาด้วย BEC เทโรศาสนะ56คะแนนและอันดับ5ราชบุรีมิตรพล FC 45คะแนนค่ะทางด้านของทีมท้ายตารางนะคะอันดับ16เป็นของเพื่อนตำรวจค่ะมีอยู่33คะแนนค่ะอันดับ17สงขลายูไนเต็ด28คะแนนตามมาด้วย Air Force Central FC นะคะมีอยู่27คะแนนค่ะอันดับ19ปตท.ระยอง26คะแนนและอันดับสุดท้ายเลยนะคะ GSE สมุทรสงคราม16คะแนนค่ะก็ยังถือว่าได้ลุ้นแชมป์กันสนุกนะครับในช่วง8นัดสุดท้ายของฟุตบอลไทยนะครับ ในขณะที่เรื่องของฟุตบอลยุโรปนี่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ Eredivisie League ก็เพิ่งจะเริ่มลงสนามได้เพียงแค่2แมตช์เท่านั้นนะครับทีมแชมป์เก่าลงสนามครับ Ajax อัมสเตอร์ดัมครับพบกับอาแซดักมาครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ Ajax โดยแฟรงค์เดบัวนะครับก็อยู่ในชุดกรมท่านะครับไม่แพ้ในลีกติดต่อกันมาแล้วใน23แมตช์นะครับออกไปเยือนอาแซดักมานะครับในแมตช์นี้นะครับซึ่งอยู่ในชุดแดงนะครับชุดที่คล้ายชุดเหย้าของอายักษ์เลยครับสำหรับทางอาเซดักมานะครับนาที15นะครับก็เป็นอายักษ์ที่ได้ประตูขึ้นนำครับจากเดวี่คลาเซนนะครับมิดฟิลด์ของทีมนะครับที่ยิงประตูสุดสวยนะครับจังหวะนี้กดด้วยขวาเข้าเสาไกลไปนะครับขึ้นนำ1-0ครับเกมนี้นี่กูซิดดิ้งมันนั่งชมเกมอยู่ด้วยนะครับคุณซือทีมชาติฮอลแลนด์คนใหม่นะครับนอกจากนี้ครับทางอาแอสก็ยังเป็นฝ่ายได้ครองเกมมากกว่านะครับนาที50สตีเฟนเบิร์กคุชนะครับมาทำประตูให้อาเซดักมานั้นตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1ครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงนาที70ครับอาแอสก็ขึ้นนำอีกครั้งครับคราวนี้เป็นลาเซชอนนะครับที่ประสานงานร่วมกับลาลีบลินได้ดีเหลือเกินนะครับก่อนที่จะซัดเข้าไปครับชนลีมนี้เล่นได้หลายตำแหน่งมากนะครับเซ็นเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวรับหรือว่าแบ็กซ้ายนะครับเล่นวิงแบ็กก็ดีช่วงหลายปีหลังท่านเริ่มจะพัฒนาฟอร์มได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทางชนในนาทีสุดท้ายแอร์สต่อย้ำชัยชนะครับได้ประตูปิดท้ายจากเกมสวนกลับนะครับแล้วก็เป็นอันวาเอลกาซี่นะครับดาวรุ่งวัยเพียงแค่19ปียิงเสียบมุมเข้าไปนะครับอาแอร์สก็เลยชนะอาเซดักมาไปได้3ประตูต่อ1ครับ
อายาสกับพีเอสวีราเฟนนั้นชนะรวด2แมตช์นะครับในการออกซาฤดูกาลนี้ครับมี6คะแนนเท่ากันแล้วก็จะเจอกันด้วยนะครับในวันเสาร์หน้านะครับ24สิงหาคมติดตามชมได้นะครับจาก Fox Sport นะครับ Solution สาธารณสุขนะครับอาสดักมากก็ยังมี3คะแนนเหมือนเดิมครับส่วนคู่อื่นนะครับอูเทรคก็ชนะวิลเลียมสเวย์ไป2-1ครับ Excelsior ก็ชนะ Coheed Eagles ไปได้3-2ครับในขณะที่ Groningen ก็ชนะ Heracles ไป3-1ครับทีมที่ดูจะหลุดฟอร์มไปคือเฟย์นอร์ดนะครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในช่วงออกซาฤดูกาล2แมตช์แรกนะครับก็เลยยังไม่อยู่ในกลุ่มผู้นำนะครับสำหรับทีมรองแชมป์สุดท้ายตารางนั้นมี3ทีมที่ยังไม่มีแต้มจาก2นัดนะครับ Goheed Eagles William Twain แล้วก็ Heracles ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลชนะเซาท์แฮมป์ตันได้2-1นะครับในการประเดิมพรีเมียร์ลีกนัดแรกนะครับก็ได้ประตูชัยจากแดเนียลสตริชนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-2นะครับซิตี้ก็ยิงครึ่งละ1ประตูในขณะที่ฟุตบอลลีกเอของฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์แพ้โมงปลิเย่0-2ครับแซงเอเตียนชนะแรมส์ไป3-1ครับส่วนบอกโดสก็ชนะโมนาโกไปได้4-1ครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถติดตามรายการ Sport Today Extra ได้ตอนนี้แล้วนะคะก็ยังมี Facebook Fanpage ของเราอีกนะคะที่จะสามารถเข้าไปอัปเดตผลการแข่งขันรายการต่างๆแล้วก็เรื่องราวของวงการกีฬาค่ะสำหรับก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/sptoday ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะครับ Voice Motion วันนี้ครับก็เป็นนักกีฬาชาวญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นมา75ปีนะครับเล่นทีมรับนะครับซึ่งเป็นทางโบตาชินะครับเขาบอกว่าจะต้องป้องกันอยู่บนเสาฝ่ายตรงข้ามมาทำล้มนะครับไม่รู้กฎกติกานั้นเป็นอย่างไรครับไปดูว่าปิดท้ายวันนี้ครับกติกากีฬาญี่ปุ่นกีฬานี้จะสับสนมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ